อยากรู้ไหม IoT เราอ่ะจะทำให้มันมีสาระก็ได้นะหรือว่าทำให้ไร้สาระก็ได้อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเอ้ยผมปริ้นทีดีออกมาเป็นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาบางครั้งนะผมก็ปริ้นอะไรเล่นๆแบบเฮียแม่งอยู่ๆก็ปริ้นมาโอ้ปริ้นใหญ่โตเลยแต่ออกมาเนี่ยผมแม่งรุ่ยเลยเอามาทำอะไรวะผมก็เอาแว่นที่รองแก้วรองกระดาษรองอะไรนะครับเออรองแก้วได้ดีเนี่ยหนาด้วยแต่มันปิ้งแบบผมดูดิยุ่ยเลยการพีดีนี่ก็ปิ้งยากเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเพจเนาะเนี่ยเอาไว้เป็นที่รองแก้วการโต๊ะการอะไรมีปัญหาแล้วก็จะให้มีสาระก็ช่วยเหลืออะไรเราได้เยอะแยะเลยเช่นปริ้นออกมาเป็นรูปกลวยนะครับเป็นที่วัดเซ็นเซอร์ต่างๆนี่เราก็สามารถปริ้นออกมาให้มีสาระได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วอะไรที่มันอยากปริ้นให้มีสาระเนาะไม่มักจะพังอ่ะจริงๆเออเนี่ยแหละสิ่งหนึ่งที่มันไร้สาระแล้วก็ไร้สาระอย่างหนึ่งคือโดนบังคับให้ทำโปรเจกต์โดยที่เราไม่ชอบอ่ะเอออันนี้แบบหรือเว้ยมันก็มีหลายๆอันเนาะที่เราไม่ชอบนะครับแต่มันก็มีประโยชน์นะในเรื่องอะไรในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับในเรื่องของตรรกะในเรื่องของวิธีคิดนะครับสิ่งหนึ่งเลยเราทำอะไรที่มันสนุกสนานแต่สิ่งที่มันได้กลับมาก็คือประสบการณ์แล้วตรรกะในการคิดแนวคิดหรือการผิดพลาดการได้เรียนรู้ได้ลองนะครับอันนี้คือสิ่งที่มีประโยชน์นะเราว่าเฮ้ยเราเอาอุปกรณ์ IoT มาใช้รดน้ำต้นไม้แทนคนอย่างเงี้ยเออบางคนมันก็บอกว่าไร้สาระว่ะคุณจะเอาทำไมในเมื่อมึงใช้สายยางฉีดน้ำเปิดน้ำฉีดไปก็ได้แต่เราเห็นว่าเออมันก็มีประโยชน์อะเราอยู่บ้านอยู่ในนั่งเล่นเกมอยู่เวลาถึงเวลา16:00 น.มันรดน้ำอัตโนมัติเองอะอันนี้คือสิ่งที่มีประโยชน์นะสำหรับคนที่อยู่ในวงการเทคโนโลยีนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับวงการ IoT เนี่ยมันพอเข้าแล้วมันออกยากยกเว้นถ้าคุณเลิกจริงๆนะคุณก็ยังมีระบบที่สามารถจัดการผ่านเงินคุณได้แล้วถ้าคุณมีความรู้จริงๆคุณก็สามารถแก้ปัญหาได้สามารถเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ได้อุปกรณ์เสียก็เปลี่ยนได้อันนี้แหละคือข้อดีนะของคนที่อยู่ในวงการ IoT หรือคนที่มีความรู้ด้าน IoT ระดับหนึ่งนะครับเรื่องไร้สาระอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเจอก็คือการวัดสภาพอากาศเฮ้ยมึงจะวัดสภาพอากาศทำไมวะวัดฝุ่นไปทำไมวะวัดอากาศอุณหภูมิไปทำไมไปเพื่อเออคนอื่นเขามองว่าเออไร้สาระแต่ถ้ามองลึกๆจริงๆการวัดอุณหภูมิวัดสภาพอากาศเนี่ยมันเป็นการเก็บข้อมูลนะที่มันอยู่ในอากาศในคลาวด์ในอะไรนั่นแหละการเก็บข้อมูลเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับมันเก็บไปเรื่อยๆทีนี้ทีนี้ทีนี้ข้อมูลมันก็จะมีประโยชน์สามารถ forecast สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยปีที่แล้วเดือนพฤษภาอากาศเป็นยังไงวะเดือนนี้เดือนปีนี้เดือนพฤษภาอากาศเออมันก็ประมาณนี้แหละมั้งก็เตรียมผลผลิตเตรียมการผลิตหรือเตรียมอุปกรณ์อะไรเนี่ยให้มันเหมาะสมกับพื้นที่นะหรือว่าการผลิตนะครับโอเคก็ประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาคุยใหม่เรื่อยๆนะครับ
ก็พรุ่งนี้นะครับก็จะออกเดินทางนะครับไปวัดนะครับที่กาญจนบุรีนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันต่อโอเคขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ IoT ไม่ใช่เรื่องยากนะครับทุกคนเข้าถึงได้นะครับถ้ามีความรู้นะครับขอบคุณครับ